ของกระเป๋ากล้องดอมเคอีกรุ่นหนึ่งที่ลุงหนอเอามาไว้ต้อนรับเพื่อนๆเขาจะไซส์เล็กลงมาครับใช้ชื่อรุ่นว่าดอมเคเพา935นะครับเห็นมี935 945นี่935นะสีดำแดงของลุงหนอเทียบกับ945สีแซนเห็นไหมดูครับลุงว่า945มันจะใหญ่กว่าไม่น่าจะเกิน 20% นะเทียบไซส์ให้เพื่อนๆดูนะครับไอ้เจ้า935เนี่ยนะเล็กเลยนะครับกระทัดรัดลงไปอีกลุงว่าตรงนี้เหมาะกับพวกมิเรเลสพวกอย่าง Sony Compact เล็กๆหรือว่า Ricoh เนี่ยใส่พวกนี้ได้เลยสบายเลยดีมากเลยนะครับตรงนี้ลุงแนะนำนะฮะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าด้านในเขาจะใส่อะไรยังไงเดี๋ยวเทียบก่อนนะเอาเลนส์ฟิกเทียบดูก่อนนะครับใส่ไป2ตัวในเนี่ยใส่หายเลยได้อยู่นะได้อยู่นะกับเลนส์ฟิกหรือว่ากล้องมิเรเลสฟูจิอะไรแบบนี้ฮะโอลิมปัสใส่ตรงนี้ได้อันนี้ลุงหนอเทียบขนาดเฉยๆนะเพราะว่าคืออยากคือหลายท่านจะถามว่าไซส์มันเป็นไงไงลุงก็เอาเทียบให้เห็นนะครับเอ้าลองใส่บอดี้ DF ลุงดูซิก็ไปได้นะครับตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยเพราะว่า935มันจะเล็กกว่า945นะฮะแต่ว่าเรื่องไซส์นี่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ลุงหนอมองว่าลุงเอาเพ้ามาทำตลาดเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยกล้องลักษณะพกพาเที่ยวต่างประเทศทุกคนไม่อยากแบกหนักถือให้มันเล็กลงมาพกแค่นี้ครับเน็บตัวไปสบายๆนะฮะไอ้เจ้า935เหมือนเดิมนะครับเหมือน945เลยครับเน็บกระเป๋าด้านหลังได้ส่วนเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยก็สแตนดาร์ดฮะจะเป็นสีดำสีแซนสีเขียวเดี๋ยวทยอยกันเข้ามาหรือสีแว๊กแวร์ก็สวยนะตรงนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาเลือกดูกันนะครับไว้แวะมานะครับ